ก่อนอื่นเลยอยากถามคุณโบก่อนเลยถึงเรื่องของภาพรวมลองอยากจะได้ไมโครโฟนนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะภาษาไทยก็ช่วยเป็นแบรนด์เซอร์นะคะไอ้แล้วคือครบสีไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวโยนได้เดี๋ยวโยนได้ก็อยากให้ทางคุณโบพูดถึงภาพรวมของร้าน Beauty Report ว่าแตกต่างจากก่อนนะคะโดยทุกท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วเป็นแบรนด์มาจากสิงคโปร์นะคะณปัจจุบันค่ะมีทั้งหมด Beauty Report เปิดมาทั้งหมด9ปีแล้วค่ะณปัจจุบันมีทั้งหมด6ประเทศนะคะก็จะมีแน่นอนค่ะสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามนะคะพม่าแล้วก็ประเทศไทยนะคะที่เราเพิ่งเปิดสาขานี้เป็นสาขาแรกในเมืองไทยได้4เดือนค่ะแล้วทำไมถึงนำ Beauty Report มาที่ประเทศไทยคะค่ะโอเคต้องจากที่มุมมองนะคะต้องมองว่าอาหารประเภทฮอตพอตเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่น่าจะเป็นทั้งถูกใจถูกปากแล้วก็ถูกตามวัฒนธรรมที่คนไทยกับฮอตพอตเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะคะก็เลยพอได้ชิมอาหารของเขาที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยน่าจะชอบมากๆเลยแล้วเพราะเราเองเนี่ยก็ชอบทานฮอตพอตแล้วก็ด้วยรสชาติของ Beauty Report เนี่ยค่ะซุปของเราซิกเนเจอร์ซุปของเรามีทั้งหมด6ซุปนะคะเป็นซุปที่ดื่มได้ตั้งแต่คำแรกเลยด้วยปกติที่ไทยค่ะแล้วสำหรับร้านของเราในสาขาประเทศไทยค่ะอยากจะให้คุณโบเล่าถึงคอนเซ็ปต์การตกแต่งร้านเนอะเมนูต่างๆของร้านในสาขานี้ค่ะโอเคค่ะก็